วันนี้ก็มีนะครับเรื่องที่มาเรียนนะครับพี่น้องสื่อมวลชนในประเด็นที่นะครับจะมีการดำเนินการโดยคุณพิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กับทีมกฎหมายของพรรคประชาธิปัตย์นะที่จะไปร้องขอให้การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเป็นโมฆะต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับจากข่าวที่ปรากฏในหน้าสื่อมวลชนเนี่ยนะฮะก็คงจะเป็นกรณีที่กล่าวหาว่ารัฐบาลก็คงจะเป็นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยพยายามจะแบ่งหาอำนาจให้ได้มาซึ่งอำนาจโดยมิชอบนะครับโดยไม่ใช่วิถีทางตามรัฐธรรมนูญก็จะอ้างมาตรา68กลับมาอีกแล้วนะฮะกล่าวหาว่ารัฐบาลพยายามจัดการเลือกตั้งท่านที่รู้อยู่แล้วว่าไม่สุจริตเที่ยงธรรมและกกต.ตักทวงแล้วนะครับรวมทั้งจะฟ้องคณะรัฐมนตรีตามมาตรา157ต่อกกต.ด้วยนั้นนะครับกรณีนี้ก็คงต้องดูข้อเท็จจริงจากคำร้องนะครับพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้แปลกใจอะไรมากนะนะครับก็วนเวียนไปมานะครับก็ไม่องค์กรอิสระเนี่ยก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนะครับในที่สุดเรื่องก็กลับมาสู่ศาลรัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่จากประเด็นต่างๆซึ่งจากข่าวเนี่ยคุณวิรัตที่ทีมกฎหมายของพรรคเนี่ยก็บอกว่าบ่าย2เนี่ยจะไปยื่นเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญนะให้การเลือกตั้งบอกว่าวันเดียวนะครับประเด็นที่ดูแล้วก็ตั้งเป็นข้อสังเกตเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็คือว่าคำว่าพยายามจัดการเลือกตั้งที่คุณอภิสิทธิ์พูดไว้ในสื่อเนี่ยนะครับการจัดการการเลือกตั้งชัดเจนว่าไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของรัฐบาลและรัฐบาลเนี่ยจะไปแสวงหาอำนาจจากการเลือกตั้งก็ทำไม่ได้เพราะถ้าทำเช่นนั้นก็เท่ากับทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมยังไม่มีข้อมูลใดๆที่ปรากฏนะว่าคณะรัฐมนตรีโดยท่านนายกก็ดีท่านจารุพงศ์ในฐานะเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยก็ดีนะครับไปใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งเพราะไม่มีอำนาจตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนะครับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง3ฉบับคือกฎหมายเกี่ยวกับกกต.กฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมืองกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส.และได้มาซึ่งส.ส.ให้ประธานกกต.เท่านั้นรักษาการนะครับที่พยายามจะพูดที่คุณอภิสิทธิ์พูดเนี่ยก็หมายว่าไปอ้างคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่2ทับ2557นะฮะเมื่อวันที่24มกราคมที่ผ่านนะครับว่าศาลวินิจฉัยแล้วว่าการเลือกตั้งเนี่ยนะครับนายกกับกกต.ต้องพยายามที่จะเลื่อนการเลือกตั้งขณะที่ร้องเนี่ยกกต.เป็นผู้ร้องด้วยเหตุของมาตรา214ว่าจะมีการเลือกตั้งที่ดำเนินการไม่ได้ก็อยากจะให้เลื่อนวันเลือกตั้งแต่วันนี้ผลปรากฏชัดแล้วนะในหน่วยเลือกตั้งประมาณ 80% เนี่ยนะเรียบร้อยแล้วไม่เกิน7วันนับจากวันที่2เนี่ยนะฮะตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญกกต.ต้องประกาศส.ส.ที่ได้รับการเลือกตั้งภายใน7วันจะมาบอกว่าการฟ้องเนี่ยนะครับไม่สุจริตเที่ยงธรรมอันนี้ก็คงเป็นเหตุที่แปลกประหลาดมากนะครับถ้าไม่สุจริตและเที่ยงธรรมเนี่ยนะครับคุณอภิสิทธิ์คุณวิรัตต้องร้องต่อกกต.เพื่อให้สืบสวนสอบสวนว่ากรณีไหนจะต้องเป็นใบเหลืองใบแดงไม่ใช่ไปร้องศาลนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ถ้าจะอ้างมาตรา68นะครับก็คงจะว่ากันไปนะครับแต่ถ้าผู้ถูกกล่าวหาเป็นพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนะครับเราก็พร้อมที่จะทำข้อชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับว่าประเด็นต่างๆนี่คืออะไรแต่ถ้าดูจากข่าวในเบื้องต้นยังเห็นว่าประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับอาจจะกำลังหลงทางหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้บอกไปผู้ตรวจนะครับทางพรรคก็แถลงแล้วว่าอำนาจผู้ตรวจตามรัฐธรรมนูญ2550ไม่น่าจะมีอยู่เหมือนกับรัฐธรรมนูญ40นะครับอันนี้ก็ปรากฏชัดอยู่ในคำวินิจฉัยที่9ทับ2549ที่ศาลรัฐธรรมนูญเองก็เอามาอ้างถึงอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อกกต.นะครับ
จะต้องเป็นผู้ถูกกล่าวหาด้วยหรือไม่นะจากคำวิจัยรัฐบาลร่วมอยู่ด้วยนะครับก็เท่ากับประชาธิปัตย์กำลังจะฟ้องทั้งรัฐบาลนะฮะทั้งพรรคเพื่อไทยและกกต.ร่วมไปด้วยอย่างไรก็ตามส่วนการกันดีจากวิจัยประเด็นต่างๆก็คงจะต้องอิงตามคำวิจัยสารรัฐธรรมนูญประกอบด้วยดังนั้นเราก็คงจะเห็นข่าววันนี้ก็มีกระบวนการของการฟ้องเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะเลยนะครับไปสู่สารรัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คงจะเป็นยาสามัญตามมาตรา68อันนี้ก็คงตั้งโจทย์ไว้ก่อนนะครับส่วนการแก้ประเด็นต่างๆยังไงผมก็ยังอยู่ตรงนี้ครับ